สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเล่งนึ่งตัวใหม่นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสายกระบี่เราจะลองแบบลงทีมเลยคืออ่านภาษาจีนไม่ได้ลองเอา Google ทานส่องสกิลเล่งนึงดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่รู้แต่ว่าถ้าคู่กับเย้กล้วยตัวใหม่เหมือนกันก็จะมีตายเกิดส่วนสกิลอื่นๆแล้วก็งงๆแล้วก็ลืมไปแล้วอ่านมาหลายวันแล้วแบบนี้คือจะมารีวิวคือเอาลงทีมเลยตอนที่ตัวละครตัวใหม่เข้าหลังๆเนี่ยมันจะมีการให้ลงทีมตลอดเลยนะคะซึ่งเราว่าดีมากๆเลยมันก็จะแต่ละวันเขาก็จะให้เราลองทีมเจอกับทีมนู้นทีมนี้จะมีตัวมาให้เราเลือกแล้วก็ดูตัวฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เลือกฝั่งเราไปสู้ซึ่งเราก็เลือกได้ทั้งหมดเลือกได้เลือกค่ายได้ด้วยนะคะแต่ว่ามีบังคับตัวเดียวคือบังคับเหล่งหนึ่งเพราะว่าอันนี้เขาให้มาลองหนึ่งอะไรแบบนี้ว่าจะเข้ากับทีมแบบไหนเราก็เลือกคู่กับเอ็กกล้วยมาก่อนเลยอันอื่นๆสำหรับตานี้เราเห็นว่าฝั่งนู้นมีเอ็กกล้วยมีอะไรนะอยู่ดีก็ลืมชื่อเฉยเลย อ๋อมีตั๊กหมอก็เลยเอาอีทิงทีไว้หลังให้ตักมอชนกับแล้วก็กล้วยเสียงด้วยนะคะเพื่อแบบว่าจะโดนห้ามโกรธไปรู้สึกว่าอันนี้กล้วยเสียงโดนเอ็กกล้วยตีตายเอ็กกล้วยฝั่งนู้นก็ติดแบนไปแล้วทีนี้เราก็เห็นไหมคะเอ็กกล้วยเกิดมาแล้วเหมือนว่าอันเนี้ยเอ็กกล้วยจะไม่ได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายมันจะไม่ได้เกิดในเทิร์นถัดไปบางทีก็แบบเหมือนจะข้ามเทิร์นนะเท่าที่ลองจริงๆมันให้ลองมาหลายวันแล้วแต่เราเพิ่งนึกได้ว่าจะมาอัดวันนี้ เอ้ย2วันสุดท้ายก็เลยมีให้ดูแค่3ตานะคะแล้วก็เหมือนตอนที่เอ็กกล้วยฟื้นน่ะเลือดเหล่งนึงจะไม่ลดด้วยนะคะเหมือนแล้วก็ตอนที่ถ้าเหล่งนึงตายเลือดเอ็กกล้วยก็ไม่ลดใช่ไหมแต่เรายิ่งลองอ่ะติดใจเอ็กกล้วยมากๆค่ะเล็งไว้แล้วว่าต้องทำแน่นอนเอ็กกล้วยตัวนี้เป็นสายฟาร์มมือนะคะแล้วโมเตกเลิร์นก็คือจบ ดูสิคะดัมมี่เอ็กกล้วยอลังการมากแล้วก็เหมือนว่าจะดูดเลือดได้นะคะเอ็กกล้วยตัวนี้ไม่บล็อกครับแต่ดูดเลือดอะไรอย่างนี้อันนี้คือวันถัดมาแล้วนะคะอันนั้นของเมื่อวานอันนี้ของวันนี้วันสุดท้ายเขาให้ลองได้2อันน้องต้องเลือกเอ็กกล้วยมาแล้วก็เลือกชิงหญิงจือกับกล้วยเจ๋งซึ่งเราเลือกชิงหญิงจือเพราะว่ามันคล้ายๆผมเอี้ยวค่ะคือเพิ่มคลีเพิ่มดาเมจอะไรแบบเนี้ยเล่งนึงเราเป็นกระบี่ก็เลยชิงจือนี่แหละฝ่ายนู้นก็ดูจะโหดไม่เบาดาเมจจัดมากมาดูการว่าเราจะรอดไหมสกิลเอี้ยกล้วยนี่เราก็ไม่เข้าใจนะคะไอ้ที่ฟ้าวงสองอันระหว่างกล้วยเจ๋งกับเอี้ยกล้วย
น่าจะช่วยแบบดูดซับอะไรกันส่วนเหล่งนึ่งเนี่ยเหมือนจะมีล่อลวงคล้ายๆลิ้วของโชเห็นสีแดงๆแล้วก็มีแล้วอีกอันนึงคือหิมะสีขาวอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าป้องว่าดีบัฟอะไรการรีวิวที่ไม่รู้เยอะไปหมดเลยแต่ก็อยากให้ดูเพราะว่าเราว่ามันสุดยอดมากเอ็กกล้วยนะคะเหล่งหนึ่งก็ยังไม่รู้แต่เอ็กกล้วยมันเห็นชัดๆงานดาเมจแรงดูดเลือดลองดูนะคะเดี๋ยวตัวหน้าชิงหนิงจื้อก็จะเข้าแล้วและอีกสักพักใหญ่เอ็กกุ้ยก็จะมาเป็นตัวแต่เหมือนว่าเล่นเหล่งนึงเนี่ยง่ายมากเลยนะคะเราเคยเข้ามาลองตอนกล้วยเซียงกับแม่ชีมาเขาก็ให้ลองเหมือนกันซึ่งมันก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างอะไรเงี้ยต้องเล่นหลายตาบ้างอะไรเงี้ยกว่าจะผ่านแต่ละช่องแต่ว่าเหล่งนึงเนี่ยเราจัดทีมยังไงก็ชนะทุกทีมผ่านมาหมดเลยค่ะไม่มีต้องเริ่มใหม่เลยแปลกใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเหล่งนึงทำอะไรได้บ้างตาสุดท้ายแล้วนะคะฝั่งนู้นดาเมจตัวตีเดียวจัดมากเสื้อม่วงนั่นคือจิ๊บจี้ตัวใหม่นะคะซึ่งจิ๊บจี้ตัวใหม่ก็ใกล้จะมาแล้วมาก่อนเอกัวอีกคิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะสร้างจะทำไหมแต่ก็อยากเก็บทรัพยากรมาให้เอ็กกล้วยมากกว่าอันนี้เราจะทีมแบบนี้เพราะว่าให้เอ็ดเองทีรับดาเมจของอึ้งเสียกับจิวจี้ไปแล้วก็ยังแถมมีห้องตกเต่าเพิ่มดาเมจอีกลุ้นค่ะที่เงียบเงียบนี่คือลุ้นอยู่นี่ติดหิมะกันเกือบทั้งทีมเลยแล้วไม่รู้ว่าหิมะคืออะไรก็ยังสกิลได้กันอยู่อาจจะเป็นไม่เพิ่มโทสะไหมคะเมื่อกี้ไม่เห็นโทสะต้องรอดูเทิร์นถัดไปว่าโทรศัพท์พวกนี้จะขึ้นไหมอ่ะฝั่งเราหายไปแล้ว2แต่ก็เกิดใหม่แล้วเช่นกันโทรศัพท์ฝั่งนั้นก็เหมือนจะขึ้นอยู่นะสรุปแล้วมันคืออะไรเอ็กกล้วยเหมือนตีตัวหลังไหมคะถ้ามองไม่ผิดเนาะล้วงหลังแล้วก็แบบตอนจะตายจะตายอยู่ดีก็แบบฟาดปุ๊บเลือดเต็มใช่เอ๊ะไม่สิเมื่อกี้เลือดเกือบเต็มแล้วพอก่อนฟาดเลือดหายแล้วก็กลับขึ้นมาเต็มใช่ไหมถ้ามองไม่ผิดแหล่งนึ่งตัวนี้สวยมากชอบมากค่ะปั้นแน่นอนแฟนแหล่งนึ่งแล้วเป็นแฟนแหล่งนึ่งในบรรดามังกรจะสามภาคก็คือชอบภาค2ที่สุดดูไปหลายรอบเลยจะดูเวอร์ชั่น
ดิยุทธงกับกูเทเลอร์นะเวอร์ชันอื่นดูนิดหน่อยที่หลายรอบก็คือเวอร์ชันนี้อันนี้เหมือนแบบเกมยื้อจนกว่าฝั่งนู้นจะตายเองอ๋อลิ้นถ้าคัมภีร์ครบ9เหมือนว่ายิ่งใช้วิชาสุรังคณาก็จะยิ่งแรงขึ้นในทุกครั้งที่ใช้อะไร 3% เท่าที่เราอ่านนะแต่ตอนที่เราไปลองเองก็ยังงงๆว่ามันแรงขึ้นจริงเหรอเพราะบางตามันไม่ได้แรงขึ้นก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะเพราะว่าบางเทินคลิบางเทินไม่คลิอะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องรอห้อเต่าตายก่อนถึงจะเอาจิวจี้ลงจิวจี้ก็เลือดเต็มเรื่อยๆห้อกระเต่าไปแล้วจิวจี้เลือดเหลือแค่นี้ตอนไหนโดนอะไรเข้าไปน่าจะใกล้จบแล้วค่ะไปแล้วจิจี้แล้วเราก็ชนะอีกต่างก็น่าจะรีวิวได้ประมาณนี้แต่ว่าแหล่งนึ่งตัวนี้กว่าจะมาคงอีกเกือบปีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เซิร์ฟไต้หวันเพิ่งเข้าเอาละค่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะแล้วถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกก็อาจจะเห็นคลิปนะคะให้ชมกันค่ะ